หายเร็วๆลำคาญเนาะอย่าไปอยากมันมากให้รู้ว่ามันดีขึ้นสบายตัวถ้าอยากมันมากมันก็จะเกินขอบเขตก็แต่ละครั้งที่มาเจอกันก็สบายตัวยิ่งขึ้นเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับอย่างที่แน่นิ่งเยอะมากถึงแม้ว่าจะสั่นอยู่ก็นิ่งเยอะมากนะโอเคนะรู้ไหมว่าตัวเองคอเอียงอยู่เวลานี้รู้ค่ะรู้นะคอเป็นเอียงแล้วเข้าใจไหมต้องพูดถึงรู้นะว่าคอเอียงถามว่าปวดไหมไม่ปวดแต่มันลำคาญซ้ายขวาไม่ปวดนะโอเคมีแค่ลำคาญเนาะดูซิว่าความลำคาญที่มีอยู่ตรงนั้นมันจะปลดปล่อยไหมเนาะจำไม่ดีนะโอเคนะเราจะปลดปล่อยความลำคาญออกไปนะหายใจยาวไหวไหมครับไหวไหวไหวไหมไหวไหมครับไหวไหวแน่นะโทษครับเอ๊ะหายใจไว้ดูซิความรำคาญที่ว่านั้นมันคลายบ้างไหมต้องเข้าใจตัวเองนะครับเพราะเราหยุดคำว่ารำคาญนะครับคำสุดท้ายคือรำคาญความรำคาญที่ว่านั้นได้รับการคลี่คลายไหมคลายไหมคลายคลายนะคลายนะอย่าไปเรื่องอื่นเรากำลังอยู่ที่คำว่าความรำคาญนะเราไม่ไปคำว่าหายนะครับเราจะลดความรำคาญนะครับเข้าใจดูสิจะลดความรำคาญลงได้ไหมโทษครับโทษนี่เราลดความรำคาญนะเกี่ยวเรื่องของเส้นเอ็นไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกนะดีค่ะผมจะระวังกระดูกมากนะครับค่ะรู้สึกถึงแฟนก็บอกว่าเนี่ยทำไมคอเอียงบอกมันเป็นเองไม่ใช่อยากจะเจอคอเอียงรู้เส้นเอ็นนี่เหรอคะนี่กำลังปรับให้อยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะถามว่าเป็นไงหายความคันหายรำคาญบ้างยังโทษรู้สึกเห็นแผลแล้วก็คอบวมต่อดูแล้วคอบวมไหมผมก็บอกว่าเดินไปหาคอเอาเข้ามารำคาญเมื่อกี้นี้หลุดไหมหลุดค่ะอยู่คำว่ารำคาญก่อนมันก็เบาค่ะมันก็เบาเราปลดความรำคาญออกไปค่ะเบานะค่ะเอาล่ะทำไมเป็นเรื่องอื่นต้องเก็บทีละเรื่องที่จะมันก็โยงกันหมดอ่ะมันจะโยงกันหมดโทษครับร่างกายไม่สมดุลมันโยงไปหมดทุกส่วนโทษครับทำไม
ก็มาถึงคอมาถึงหน้าอกหลานยังพูดเลยบอกว่าเป็นคอหอยพ่อบอกทำไมคอโป่งไม่หรอกไม่อย่างนี้ไม่โป่งนะนี่กล่องเสียงไม่ดีมันแค่กล่องเสียงเขาก็หัวมันหนูก็เครื่องใจว่าทำไมหนูเกิดตั้งคิโลจังนี่มีความรู้สึกค่อยๆเป็นไงอยู่ไหมเบาไปเยอะไหมเบาค่ะเบาไปเยอะอย่าไปนี่คอไม่หรอกครับถ้าผมดูผมจะดูออกคอพ่อคออะไรต่างจะดูออกก็แฟนหนูเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ใช่เขาบอกว่าฉันไม่กินของทะเลหรอกทำไมคอโอ้ยดีขึ้นเยอะแยะแล้วแหละขอบคุณค่ะแต่ก่อนนี่มันนิ่งที่ไหนเราหัวเนี่ยก็พากินสันแปลว่าพากินสันนี่สองมือเปล่าลุงเอาอยู่แต่เยอะขึ้นมากเกินไปมากเกิน 80% ก็ยอมเหมือนกันที่เขาบอกว่าเป็นโรคพากินสันมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะลุงของก็ไม่รู้แล้วต้องถามหมอตรงนั้นนะหนูก็ไม่รู้หมอบอกเป็นโรคพากินสันหนูก็เลยถามลุงหมอลุงหมอไม่ได้มีไม่ได้เป็นหมอจึงไม่สามารถที่จะระบุโรคได้ในเมื่อหมอเขาบอกว่าพากินสันแล้วก็พากินสันตามเขาก็แล้วกันก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะหนูก็ไม่รู้แต่เราให้มันหายสันก็แล้วกันมันสันมันงอแงงี้มันหายสันซะไปค่ะหนูไม่อยากไปเลยขึ้นรถไปอะไรคันคันขมอหนูใช่ไหมล่ะถามว่ามันก็หายสั่นมาถึงเยอะแยะนี่มันถึง10 ครั้งยังประมาณได้แล้วนะประมาณนั้นนะค่ะเพราะว่าหนูมาหนูก็เป็นระดับแต่รู้ว่าได้ครับถึง10 ครั้งมันก็ดีขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะค่ะขอบคุณค่ะหนูก็ขอบคุณที่รู้บอกมากเลยเป็นที่รู้กันด้วยมันจะไม่ยากก็คืออยากจะหายเร็วๆนี่มันยากตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะไหนยังไงก็ต้องหายก็แล้วกันคิดว่าหายมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็หายสิก็เพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคิดอย่างนั้นวิธีคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องการหายแบบพลิกฝ่ามือเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นโดยเด็ดขาดมันฝืนธรรมชาติธรรมชาติมันสะสมมาขนาดไหนก่อนที่มันจะมาก็โง่เก้มันสิบปีขึ้นเยอะเลยครับถ้าเจอกันตั้งแต่ปีแรกที่มันเป็นโอ้ยป่านนี้สบายมากหนูไม่รู้ค่ะพอดีหนูไปออกกำลังกายเดินแล้วแบบเพื่อนขนาดนั้นก็บอกมาหาลุงออกสิทำไมล่ะก็ค่อยรู้กันไปทีละน้อยสองน้อยน่าเป็นไงพอไหมเบาไหมล่ะเบาค่ะหายรำคาญมันรำคาญลุงหมอคะทำไมนี่หนูผอมจังเลยนี่ก็ขี้ลงทำไมผอมน้ำหนักมันน้อยมันเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่รูปร่างก็เล็กกว่าแล้วมันสูงความสูงแค่ร้อยเท่าไหร่50โถ่เอ้ยอ้วนนั่นเป็นกระป๋องทำไงเลยไม่ธรรมดาหนู40 กิโลตอนนี้เหลือ38โลมีพละกำลังร่างกายไหมล่ะมีเรี่ยวแรงไหมล่ะทำนู่นนี่นั่นหนูก็เบื่อตัวเองนี่ไปไหนคนก็บอกว่าทำไมผอมจังอย่าไปสนใจคนอื่นสิครับอย่าไปคิดว่าอย่าไปทำเพื่อคนอื่นอยู่ที่ว่าเราสูงขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้ทำงานได้เป็นปกติไหมตัวนั้นต่างหากล่ะทำได้ไหมล่ะอ๋อทำได้แค่นี้เราพอใจตรงนี้จำครับต้องพอใจตรงนี้ไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเขาว่าค่ะเพราะคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็ว่าคิดที่ได้หรอกไม่ต้องคิดนั่นคือเขานั่นคือเขาฟังผมนั่นคือเขานี่คือเราพอใจรูปร่างแค่นี้พ่อแม่ให้มาเท่านี้แล้วก็กินอาหารตามปกติค่ะแต่เรี่ยวแรงประจำวันเรามีที่ต้องทำงานค่ะเราพึงพอใจตอนที่เราทำงานได้พอใจตรงนี้โอ้ไหมครับโอ้เออไม่พอใจเป็นทุกข์นะชัดเจนนะมันต้องงั้นสิครับนี่ใช่ได้
รู้ไหมมันเป็นมากี่ปีนะพาคินสันก็ 4-5 ปีได้ตั้งแต่น้ำท่วมอ่ะตั้งแต่หนูน้ำท่วมก็เป็นแล้วค่ะน้ำท่วมปี54 54 5ปีโอเคจัดหน้าหลวงอ่ะก็อยู่ใช่ไหมไม่หนูจะได้ไม่ต้องโทรมาหนูจะได้มาเลยเพราะบางทีแฟนเขาเอามาใส่มาส่งมาเขาอดโทรก่อนถ้าที่บ้านก็อยู่ไกลอยู่หนองแขวก็จะมันนี่ก็ไปใช่จะหายจากอาการสั่นนะใช่ไหมครับมันก็โอ้ยดีเยอะเยอะมากเลยนะปกติยิ่งมันอยู่ไม่ได้นะสั่นตลอดเวลาอันนี้ไม่เลยนะมันจะเอียงแค่ไหนคอเอียงแค่นี้ค่ะมันเอียงก็มีแค่คอเอียงก็มีปากนิดหน่อยเองที่มันบิดเบี้ยวเนาะใช่นะครับโอ้ยต่างจากแต่ก่อนทั้งปากเบี้ยวทั้งหัวอยู่ไม่อยู่กับนิ่งเลยโอ้โหไม่มีความสุขเลยน่ะนี่พอมีช่วงจังหวะของความสุขบ้างต้องอย่างนั้นสิครับเราต้องคิดอย่างนั้นพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นแล้วปรับแล้วก็ปรับดีขึ้นเรื่อยๆพอใจตรงนี้แล้วอายุจะยืดยาวยืนนานอย่าไปสนใจคนอื่นข้างเคียงเขาค่ะมันจะเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเราพึงพอใจเพราะว่าร่างกายเป็นเช่นนี้ธรรมชาติมาอย่างนี้ค่ะดีสิเราช่วยกันได้มาถึงขนาดนี้ต้องคิดในส่วนที่มันดีขึ้นดีขึ้นแบบตรงนี้ต่างหากทำให้อายุยืดยาวยืนนานและมีความแข็งแรงต่อไปค่ะชัดเจนนะค่ะขอบคุณค่ะเราดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์70ค่ะตั้ง 70% โอ้เอาไงนั่นที่ว่ามันตึงมันหย่อนไปถึง 70% นั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะครับโอเคนะจบข่าวเนาะค่ะอ้าวเชิญต่อครับใครต่อ